ปลาทองวันนี้กับปลาทองเมื่อ30ปีที่แล้วไม่เหมือนเดิมนะหลีกเลี่ยงคำกล่าวหาได้ว่ากรรมการเอียงคนที่จะเป็นกรรมการได้เนี่ยคือเขาต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างการเป็นกรรมการเนี่ยข้อสำคัญคือช่วงบ่ายวันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์ที่มีเสียงปลายสายจากอาจารย์ท่านหนึ่งในแวดวงปลาทองที่ผมเคารพเป็นคำชักชวนให้ผมไปชมงานประกวดปลาทองรายการพิเศษที่สวนจตุจักรผมตอบรับคำชวนจากอาจารย์แบบไม่ลังเลใจเพราะนอกจากจะได้ไปชมปลาสวยๆในงานประกวดแล้วยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะไปสวัสดีอาจารย์ด้านปลาทองที่ผมเคารพพร้อมกับการพาทุกคนไปพูดคุยกับท่านในฐานะกรรมการตัดสินปลาทองที่ผ่านเวทีตัดสินมาแล้วทั่วโลกเพื่อที่เราจะได้รู้จักอีกมุมมองหนึ่งของคนตัดสินปลาทองอาจจะเป็นมุมที่คนเลี้ยงปลาอย่างเราอาจไม่เคยรู้มาก่อนการประกวดปลาทองมันมีมานานหรือยังครับผมว่าเมืองไทยน่าจะไม่ต่ำกว่า30ปีวงการมา20กว่าปีแล้วนานพอสมควรก็เห็นเขาประกวดมาตั้งนานแล้วล่ะเสน่ห์ของการประกวดปลาทองคืออะไรเริ่มต้นต้องคนมีใจรักการเลี้ยงปลาทองก่อนนะถ้าคุณชอบคุณเลี้ยงปลาทองผมเลี้ยงปลาทองผมเลี้ยงไปปลามันสวยอยู่ที่บ้านพอเรามาเจอไอ้งานประกวดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดีนะเราเอาปลาที่เราเลี้ยงอยู่นะมันสวยแล้วก็เอามาประกวดมาอวดกันว่าปลาใครสวยกว่าใครอะไรทำนองนี้มันก็เริ่มจากตรงนั้นก่อนนะแล้วพอเริ่มจากการประกวดขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีการแพ้ชนะนะพอประกวดแพ้อ้าวมันยังไงก็ต้องไปหาปลาเพิ่มจากการตรงนั้นน่ะสเต็ปมันจะตามมาคือเมื่อคุณเลี้ยงปลาเป็นแล้วก็ไปหาซื้อปลาสวยมาประกวดจากสเต็ปหลังๆสุดก็คือการเพาะปลาด้วยตัวเองนะพัฒนาพันธุ์ด้วยตัวเองจนก้าวไปสู่การทำฟาร์มบางคนก็เริ่มจากการเลี้ยงปลาที่บ้านแล้วก็ประกวดจนได้รางวัลแล้วก็ไปซื้อปลามาขายหลังๆก็ทำฟาร์มเองกระมองนี้มันเกิดเป็นวงจรขึ้นมาได้นะสร้างงานสร้างธุรกิจได้เลยสร้างอาชีพได้ดีพอสมควรงานแรกที่เฮียเข้ามาตัดสินนี่คืองานอะไรครับจำได้ไหมน่าจะเป็นงานของประมงนี่แหละประมงน้องเก้าอ่ะนะอันทั้งที่13-14ประมาณ10กว่าปีที่แล้วอ่ะนะฮะแล้วก็ตัดสินเรื่อยมาหลายงานในเมืองไทยคนที่จะเป็นกรรมการได้เนี่ยคือเขาต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างการเป็นกรรมการเนี่ยข้อสำคัญคือผมเริ่มมาจากการที่ผมเลี้ยงปลาแล้วส่งประกวดเอาว่าตัวแรกที่ผมส่งประกวดผมก็ได้รางวัลแล้วนะคือสิงห์ดำเนี่ยผมได้ที่2แล้วจากนั้นมาเราก็รู้สึกว่าให้เราดูปลาใช้ได้เราหาปลามาประกวดแล้วก็สามารถเข้าถึงรางวัลได้แต่ว่าวิสัยทัศน์มุมมองที่เราดูปลานะจากนั้นมาเราก็ศึกษาเรื่องของสายพันธุ์ต่างๆก็ซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแรกเป็นการซื้อทั้งนั้นไม่ใช่เป็นการที่จะไปเพาะเองอะไรยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคือซื้อแล้วส่งประกวดได้รางวัลบ้างไม่ได้รางวัลบ้างแล้วก็มีการพูดคุยกันกับกรรมการมีการแลกเปลี่ยนทัศนมุมมองกับคนเล่นปลาด้วยกันปลาทองวันนี้กับปลาทองเมื่อ30ปีที่แล้วไม่เหมือนเดิมนะสายพันธุ์มีการพัฒนาเปลี่ยนไปเยอะมากนะฮะเช่นทรงหางมันเคยตกได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วต้องตั้งขึ้นอย่างนี้ต้องแผ่อย่างเงี้ยฟอร์มมันดีขึ้นเยอะนะเพราะฉะนั้นการที่ก้าวเข้ามาเป็นกรรมการได้มันต้องเริ่มจากการที่คุณดูปลาเป็นก่อนคุณส่งปลาประกวดถ้าคุณส่ง10ตัวคุณไม่ได้รางวัลเลย10งานติดกันคุณเป็นกรรมการไม่ได้หรอกถูกไหมเพราะว่ามุมมองคุณไม่ใช่ละถูกไหมครับครับแต่ผมเป็นคนที่ผมเล่นปลาผมมีทั่วรางวัลปลาทุกสายพันธุ์เลยนะปลาทองนะครับผมเคยส่งงานหนึ่ง12ตัวได้11รางวัลนะซึ่งมันเป็นการการันตีเลยว่ามุมมองเราดูปลานี่สายตาเราไม่ต่างกับกรรมการแล้ววันนี้งานที่ JJ มอเตียวนี้ผมเป็นคนนำเสนอว่าเราจะจัดการตัดสินรูปแบบใหม่การตัดสินรูปแบบใหม่ในเมืองไทยที่เราจะเกิดขึ้นเที่ยวนี้นะฮะเราจะตัดสินโดยการกรรมการตัดสินเนี่ยทำหน้าที่แค่คัดปลา
เราจะคัดปลาที่มีคุณภาพเช่นยกตัวอย่างปลาสิงห์วันนี้มี50ตัวจำนวนรางวัลจะมีปลาที่จะได้รางวัลคือ10ตัว5ตัวต่อ1รางวัลเราจะคัดปลามาให้มีปลาที่มีคุณภาพดีที่สุดใน50ตัวนี้หรือ10ตัวแล้วเราจะติดสติกเกอร์หน้าตู้ให้เจ้าของปลาคุณจะเห็นเลยว่าปลาคุณจะได้รางวัลแล้วแน่นอนน้อยอย่างน้อยคือชมเชยถูกไหมหลังจากนั้นเราจะคัดอีก3ตัวใน10ตัวนี้ให้ประธาน JJM เป็นคนมอบรางวัลตัดสิน1 2 3ซึ่งหมายว่า3ตัวนี้มันออกตัวไหนก็ได้ความสวยใกล้เคียงเห็นไหมฮะหลีกเลี่ยงคำทรหาได้ว่ากรรมการเอียงปักไฟค่ายไหนค่ายไหนได้อันนี้ก็ลดดีกรีตรงนั้นได้ระดับนี่คือรูปแบบใหม่ที่เราจะทำขึ้นแล้วก็ตรงนี้เป็นตลาดปลาแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เกิดขึ้นฉับพลันเลยก็คือประเภทร้านค้าเราให้ร้านค้าเอาปลามาส่งไม่มีค่าสมัครแล้วเดี๋ยวจะตัดสินให้แล้วมีรางวัลด้วยอันนั้นในการที่จัดงานอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราจัดเพื่อให้คนเล่นนะฮะเพื่อกระตุ้นตลาดเพื่อกระตุ้นตรงนี้ในฐานะผมเป็นกรรมการตัดสินมาหลายประเทศเรื่องค่าตัวค่าใช้ค่าอะไรไม่มีเราทำด้วยใจเราให้แล้วพัฒนาเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้สนุกร่วมสนุกการเป็นกรรมการคือความยากมันไม่ได้อยู่แค่การเลือกปลาที่สวยแต่การวางตัวนี่ยากกว่าใช่อันนี้สำคัญคือวันหนึ่งเนี่ยคุณถ้าคุณก้าวเข้ามาถึงผมระดับเนี่ยเรารู้จักปลาทุกปลามองปลาก็รู้แล้วว่าปลาใครเห็นปลาที่รู้จักเจ้าของเลยใช่ไหมแล้วคุณจะให้ตัวไหนที่หนึ่งนี่คุณตัดสินใจยากนะปลาทองมันเป็นอะไรที่มีความสนุกตรงนี้ว่าทุกอย่างมันเกิดจากการกลายพันธุ์อย่าลืมนะปลาทองที่เราประกวดทุกวันนี้เป็นปลากลายพันธุ์นะต้นตระกูลมันคือตัวปูนะยาวๆเหมือนปลาขาวนะฮะทุกวันนี้มันกลายพันธุ์มาจนเป็นปลาสิงเป็นลิวกินเป็นฮอลันดาเป็นอะไรเงี้ยเกิดขึ้นลักษณะนี้เรียกลักษณะพิการเป็นยีนด้อยที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเพาะกี่ครั้งแล้วมันก็ออกมาตามนี้เขาเรียกเลือดมันนิ่งแต่ความนิ่งนี่แหละมันเป็นเรื่องที่เกิดการท้าทายรักษาลักษณะพันธุ์แล้วพัฒนาต่อให้มีโครงสร้างที่ดีขึ้นหางนี่เดี๋ยวนี้องศาหางตกไม่ได้แล้วนะถ้าตัวปลาแล้วหางตกเนี่ยไม่ต้องส่งประกวดเลยจบอย่างเช่นสิงก็ต้องหางเป็นตัววีตั้งหมดทุกตัวหางตั้งหมดเป็นอย่างนี้หมดฟอร์มถึงจะสวยไปเดินดูได้เลยตัวไหนที่ว่ายปลาว่ายแล้วหางตกนี่ไม่มีทางดูเองก็ไม่สวยหางสั้นหางยาวเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขอแค่องศามันได้ใช่องศาต้องได้ทั้งสั้นทั้งยาวองศาหางต้องได้หมดนะทุกปลาเลยนะเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ฮอลันดาลิวกินสิงทุกปลาต้องหางองศาหางต้องมาหมดนะยกเว้นปลาอย่างสมมติว่าของญี่ปุ่นเนี้ยพวกโทสกินองศาหางไม่ขึ้นหรอกมันต้องแผ่ไปข้างหลังแล้วมันต้องมีหางจีบด้วยนะต้องมีแกนหางด้วยโทสกินนะหางสี่นี่จบกลายเป็นบัตเตอร์ไฟก็ต้องดูใช่ไหมลักษณะสายพันธุ์ต้องจำได้ด้วยสายพันธุ์อะไรเรียกว่าอะไรมันเป็นพันธุ์ท้าทายครับที่ทุกคนที่เข้ามาเล่นปลาทองเนี่ยเราเป็นพัฒนาสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้เลยว่าปลาทองไม่เหมือนปลาอื่นปลาทองเนี่ยเราประกวดแข่งขันจนตกโครงสร้างปลาเรื่องสีเนี่ยเป็นเรื่องประกอบย่อยการตัดสินปลาเราไม่ตัดสินที่สีเป็นหลักเราตัดสินที่ฟอร์มปลาเป็นหลักโครงสร้างของปลาเป็นหลักคุณได้ที่หนึ่งในปลาทองนี่ยากนะเพราะปลามันเยอะใช่ไหมนั่นนี่คือเรื่องที่แบบมาทำให้ผมก็รู้สึกว่าไอ้โครงการปลาทองนี่น่าสนใจนะฮะแล้วก็น่าเล่นอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะว่าใครที่ชอบปลาอยู่แล้วก็มาดูได้งานประกวดปลาทองเนี่ยนะฮะดูแล้วก็หาปลามาประกวดสนุกมากนางพิซซ่าเนี่ยมันมาจากที่
หลายคนก็บอกเดี๋ยวต้องไปกินข้าวจะต้องไปอะไรเงี้ยเพราะว่าลองปลาทุกคนปล่อยปลาไม่มีใครอยากไปไหนอยากไปดูคู่ต่อสู้อยากดูปลาคนอื่นเริ่มต้นเลยผมเลี้ยงผมขอให้จ่ายคือผมอ่ะมีให้จ่ายเรื่องของการจัดงานอยู่แล้วแต่มีพ่อแม่อยากว่าวันรับปลากลับนะใครที่ได้รางวัลนะที่หนึ่งเนี่ย500ก็เลี้ยงคนอื่นขอบคุณขับด้วยกันอย่างนี้ที่หนึ่งก็ฉลองให้กับตัวเองแล้วก็ปลอบใจเพื่อนที่ได้สนุกเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาหลายปีไม่ใช่เหรอ